เก็บผีเด็กมาใหม่ๆนะคะพี่น้องย่าสิพามาแกงผีเด็กเด้อนะคะผีเด็กต้นที่สวนเฮานะคะนี่นะคะเยอะเลยนะคะย่าสิพามาแกงพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็เฮาเอาไปต้มก่อนเนาะเฮาก็มาเอาตัวหยอดอ่อนๆเขานี่นะคะไปต้มก่อนเนาะย่าจะแกงแบบใส่กะทินะคะแซ่บๆๆๆด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ก็อู้พอเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะมื้อยายเอียดสิพามาแกงขี้เหล็กพี่น้องนะคะแกงขี้เหล็กใส่กะทินะคะนี่นะคะใส่เนื้อเปื่อยพร้อมพี่น้องนะคะใส่เนื้อเปื่อยนะคะย่าซื้อมาจากตลาดนะคะใส่เนื้อเปื่อยนะคะเฮาสิแกงแบบไทยนะพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่าเราจะเอาเครื่อง3อย่าง3อย่างนี้นะคะพอไปบอกมากก็ลิ้นพันกันพี่น้องนะคะเอาเครื่อง3อย่างไปปั่นด้วยพี่น้องมื้อนี้ย่าสิใส่วิธีปั่นนะคะเราจะไม่ตําหรือโขลกนะคะละเอียดจะใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดนะคะเอาโดยเอาน้ํากะทิใส่ปั่นน้ํากะทิกับเครื่องใส่กันนะคะแล้วก็จะเอาขี้เหล็กลงเนาะนะคะเอาขี้เหล็กลงแล้วก็เอาเนื้อลงนะคะแล้วก็จะปรุงนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะเกลือพี่น้องขาดอะไรคือเกลือนะคะใส่เกลือนะคะผงปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลน้ำเลือดพี่น้องเพราะห้องจะเป็นแกงไทยเนาะนะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำกะทิด้วยนะคะใส่น้ำกะทิลงไปน้ำนอกพี่น้องก็ใส่พริกใส่พริกบ้านเท่านั้นนะคะพริกบ้านๆที่ยายเก็บมาจากสวนนะคะใหม่ๆสดๆนะคะใส่เป็นลูกๆเลยนะคะใส่เป็นนัวแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมวิธีทำไปกับยายนะคะมาแล้วนะคะกะทิพี่น้องยายเอียดเอากะทิลงก่อนนะคะเอากะทิลงเสร็จแล้วยายเอียดก็จะเอามาเอาเครื่องที่เราปั่นนะคะ3อย่างเนาะยายเอียดใส่วิธีปั่นนะคะเอียดเอาลงไปเลยนะคะเอาลงไปในกะทิเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ขี้เหล็กน้องพี่น้องนะคะพี่อยากจะใส่ขี้เหล็กลงไปนะคะอยากจะใส่ขี้เหล็กลงไปขี้เหล็กแล้วก็เอาไปสับก่อนนะคะพี่น้องนะคะเอาไปสับให้เข้าละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะสมุนไพรเราปั่นเอาหรือว่ามีจิ้มเลยพี่น้องนะคะเวลาเขากินก็สดเอาสดเอาเลยนะคะนี่แหละยายไม่ได้ใส่แบบเป็นท่อนๆเนาะเขาปั่นเอานะคะก็จะมาใส่น้ำกะทิลงไปนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำกะทิลงไปค่อยๆทยอยเติมนะคะพี่น้องนะคะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะดูไปยาวๆนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพามาแกงไทยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะยายก็จะมาใส่เนื้อเปื่อยลูกพี่น้องเนาะก็จะใส่เนื้อเปื่อยลงไปนะคะใส่เนื้อเปื่อยลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะต่อไปก็จะมาปรุงนะคะน้องพี่น้องเนาะอุ้ยเราสีแกงแค่ถ้วยนิดหน่อยก็หน่อยได้พี่น้องนะคะกลายเป็นได้สองสามถ้วยเลยนะคะยี่ปี้นี่นะคะแล้วก็จะมาปรุงนะคะต่อไปนะคะอาหารทุกอย่างเราขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะพี่น้องนะคะขาดบ่ได้ก็คือเกลือนะคะพี่น้องใส่เกลือลงไปนะคะเกลือลงไปนะคะคนให้ทั่วนะคะอาหารทุกอย่างนั่นแหละนะคะขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะยายเอียดใส่เกลือแล้วนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสลงไปด้วยพี่น้องนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเพราะว่ายายกะมาพอดีแล้วนะคะพี่น้องยายเอียดใส่พริกบานลงไปน้ำนะคะไม่เผ็ดนะคะพี่น้องนะคะที่บ้านถ้าเป็นสีแบบนี้มันจะไม่เผ็ดมากนะคะเราสามารถกินได้เป็นลูกๆเลยนะคะนี่นะคะล
รุงแล้วนะคะยายเอียดปรุงแล้วนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่น้ำตาลนะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลนะคะเราจะทยอยเติมนะคะทยอยเติมแล้วก็ทยอยชิมไปด้วยนะคะว่ามันได้รสชาติที่เราต้องการไหมนะคะนี่นะคะพอยายแกงใส่กะทิเนาะพี่น้องเนาะนะคะแกงไทยนะคะข้าวแกงไทยเขาเนาะแกงใส่กะทินะคะนี่นะคะโอ้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือยังนะคะพี่น้องก็จะแกงถ้วยเล็กๆไม่เล็กเลยนะคะกลายเป็น 2-3 ถ้วยเลยนะคะเนาะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาชิมกันนะคะนี่นะคะเราจะมาชิมกันนะคะต่อไปนะคะน้องเราจะมาชิมกันนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะพี่น้องนะคะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะนี่นะคะเราจะเอาหัวกะทิราดนะคะถ้าเสร็จแล้วเราจะเอาหัวกะทิราดนะคะก็รับประทานได้เลยนะคะเนาะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะรสชาติไทยๆของเรานะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเอ๊ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้อู้ก็อู้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 เป็นเด็กพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดทำเสร็จแล้วนะคะแกงขี้เหล็กของเรามาดูนะคะมาดูมาชมนะคะว่าหน้าตาแกงขี้เหล็กของยายเอียดเป็นอย่างไรนะคะนี่พี่น้องนะคะแกงใส่กะทินะคะพี่น้องนะคะแกงใส่กะทิแล้วก็ใส่เนื้อเปื่อยนะคะเนื้อเปื่อยนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปก็ถึงอันดับการกินนะคะอันนี้ก็คือ1ผสมเนาะพี่น้องนะคะอันนี้คือ1ผสมนะคะมาๆบัดนี้นะคะพี่เอียดก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะพี่เอียดถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆติ๊กตักติ๊งๆเลยแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณมามาไปกินกับย่านะคะบาดนี้นะคะนี่พี่น้องนะคะแกงขี้เหล็กใส่กะทินะคะยานเขาเฮาแกงพี่น้องบ่เห็นนะคะเฮาขอเลยเอาใส่ถาดเนาะนะคะแซ่บๆพี่น้องอร่อยมากเลยเนื้อกับเนื้อเปื่อยนะคะพี่น้องนะคะเห็นยายมั้ยคะนี่นะคะอร่อยแซ่บพี่น้องนี่เห็นไม่ใส่ปลาร้านะคะไม่ใส่ปลาร้านะคะเพราะว่าเราทำกินแกงไทยน้ำหนองเนาะนะคะแซ่บอร่อยอร่อยปลาส้มก็มีนะคะพี่น้องนะปลาส้มนึ่งตัวใหญ่ๆเป้งๆนะคะมากินกับยายนะคะเราจะมากินกันต่อนะคะขอบคุณค่ะกล่องมันจำพี่น้องนะคะกล่องมันไม่ได้ยกขึ้นสูงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวมากินกันต่อนะคะแซ่บๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเปื่อยเนาะได้ซื้อมาแบบเนื้อเปื่อยเลยนะคะไม่ต้องยำยากพี่น้องเหมาะสำหรับสวคือเฮานะพี่น้องเนาะเฮาบ่ต้องกินเนื้อมันยำยากนะยาด้วยนะคะเป็นยาชนิดดีเลยนะคะยานอนหลับนะคะแกงขี้เหล็กเราเนาะเย็ดบานๆเฮานะคะพี่น้องขอบคุณนะคะ